เดี๋ยวไปดูคู่เอกกันดีกว่าภาคที่2ครับของชัยสจต้อย8ริ้วเจอกับคชสารวอวิวัฒนานนท์ครับกับคู่นี้130ปอนด์เท่ากันส่งเข้านอนด้วยคู่นี้นะครับคู่เอกนำรายการขึ้นมาก็อยู่ที่ชัยครับได้เปรียบ5ต่อ4เพราะว่าเคยชนะมาผลงานจริงๆทั้งคู่เนี่ยย่ำแย่เลยครับชัย3ไฟหลังก็แพ้คะแนนรถถังจิตเมืองนนท์แพ้คะแนนก้องนภาศรีมงคลแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเหนือธรณี3ชัยวิเศษสุขส่วนคชสารครับมีชนะคะแนนศักดิ์มงคลเคซ่ายิมแล้วก็แพ้น็อกเพชรทักษิณสสมหมายยก4ล่าสุดนี่แพ้คะแนนจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมวันนี้ใครจะเกิดครับชัยสจต้อย8ริ้วกับคชสารววิวัฒนานนท์ดูรูปร่างแล้วก็อยู่ที่คชสารนะครับได้ลอยกว่าเล็กน้อยไม่น่าจะเกิน 3-5 เซนติเมตรครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับที่สนามมวยลุมพินีรามินทาเนี่ยก็เป็นศึกขุนศึกตระกูลหยางของเสียหยางครับสุรพลนราติกุลคู่เอกก็วางสันเพชรนำแสงก่อสร้างครับเจอกับชโมกเพชรลูกพระบาทคู่รองก็ทนายเคลูกเขาขวางเจอธีรเดชช5พยัคฆ์ค้ำไว้ด้วยซัมป่างามปอประมุกเจอกับไผ่เงินซิเจเอ็มพรุ่งนี้ขุนศึกตระกูลหยางนะครับแล้วก็ศึกใหญ่ของพี่โบ๊ทก็ในวันพุธที่31มกราคมนี้ครับอีก2วันนะครับศึกเพชรยินดีบุญหลงคลองสนภูรีสอร์ทเจอกับเทพทักษิณสอสอนสิงห์ยิ่งใหญ่เลยนะครับยก3คชสารโดนศอกใกล้ๆผลักออกไปจังหวะฝีมืออยู่ที่ชัยครับลูกแข็งแรงลูกบู๊ลูกสู้นี่อยู่ที่คชสารสำหรับชัยเนี่ยก็เป็นลูกนักมวยจากพังงาครับส่วนคชสารนี่สุรินทร์เมืองช้าง มีหมัดด้วยครับหมดยก3ก่อนแล้วก็ฝากกับแฟนมวยครับอย่าลืมครับ LINE Official นะครับเพิ่มเพื่อนไปเลยครับ @KO มวยไทยครับใครที่ตอนนี้ดูอยู่หน้าจอก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINEเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ @KO มวยไทยมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับตามด้วย KO MUAY THAI ทุกสิ่งทุกอย่างในวงการมวยอยู่ในนั้นหมดแล้วครับคุณจะไม่ตกข่าวเอ้ายก4แรกแล้วนะครับคชสารเดินชนมวยเข่าต้องบู๊ต้องสู้ชัยมวยฝีมือพยายามจะกดแขนไว้ก่อนกดแขนไว้เสียบซ้ายครับมวยฝีมือก็อยากจะอยู่วงนอกโอ้โหเตะขวาคาเชือกเดินเข้ามาครับแข้งซ้ายของชัยถีบทำลายจังหวะครับแข้งขวาโยนเข้ามาปัดล่างไม่ล้มสถานการณ์ก็ยังสูสีนะครับยกนี้นี่น่าจะได้เห็นน้ำเห็นเนื้ออื้อหือทำได้สวยครับเมื่อสักครู่ของชัยต่างคนต่างตีครับออกแรงเยอะหน่อยครับสำหรับกรรมการแข้งซ้ายหลุดโดนขวาคืนไปชัยหาจังหวะอยู่ครับมวยฝีมือต้องนี่แหละครับรอเน้นๆเตะซ้ายแล้วคาไว้แต่ว่าคชสารนี่ก็ไม่สนใจเสียบอย่างเดียวเอาแข้งซ้ายเสียไปตีมากรรมการเห็นว่าแหมมันไม่ค่อยชัดเจนก็ต้องแยกก่อนนะครับขยับแข้งขวาครับคือด้วยซ้ายเสียบเน้นๆป้ายหน้าไว้ถึงจุดนี้ก็ดูว่ายังสูสีอยู่นะครับมุมแดงได้ความชัดเจนส่วนน้ำเงินนี่ได้ลูกขยันลูกแข็งแรงครับตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับคู่เอกนำรายการในศึกเพชรเจ้าพระยาที่สนามมวยราชดำเนินประจำวันจันทร์ที่29มกราคมครับดันไปแล้วก็เตะซ้าย
วัชสารเอาเชือกแกก็ตีได้ครับต่างฝ่ายต่างก็อยากจะแจ้งเกิดครับเพราะว่า 2-3 ผลงานหลังนี่ไม่ค่อยชนะใครเท่าไหร่แข้งซ้ายของชัยครับขยันขึ้นมาครับยกนี้บางครั้งบางทีนี่มวยฝีมือออกอาวุธน้อยกรรมการก็ให้คะแนนยากเหมือนกันเบิ้ลแข้งแล้วครับวัชสารก็ยืนคุมเพราะว่าตัวเองได้เปรียบอยู่มีหมัดไหมครับชัยแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับสถานการณ์นี่อยู่ที่คดจสารนะครับได้เปรียบมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับไม่มีปัญหาครับคดจสารววิวัฒนานนท์ครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชัยสจต้อย8ริ้วไปก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดสุรินทร์ก็ขอแสดงความดีใจกับทีมงานววิวัฒนานนท์ด้วยครับที่โค้ชสารแจ้งเกิดไ